ายุยางิเนี่ยนะครับคือเราจะได้รับผลกระทบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็มีเรียกว่าเป็นความชัดเจนนะครับจากทางว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฝ่ายบริหารแล้วก็เป็นโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าพายุไต้ฝุ่นยางิเนี่ยขึ้นฝั่งเวียดนามนะครับเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงวันนี้นะครับแล้วก็เวลา16นาฬิกาเนี่ยอยู่ห่างจากกรุงฮานอยเนี่ย72กิโลเมตรและจะเข้าใกล้ไปเรื่อยๆเดินทางไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคืนนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแต่ตอนนี้ยังเป็นพายุไต้ฝุ่นโดยจะเคลื่อนไปเวียดนามเหนือแล้วก็เข้าสปป.ลาวครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับไทยนะครับเป็นภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเป็นส่วนใหญ่ทำให้บริเวณนั้นมีฝนตกชุกหรือบางพื้นที่อาจทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งบริเวณแนวเดิมๆที่เคยมีฝนตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาที่ราบลุ่มน้ำขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลทางอ้อมทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นแล้วก็อาจทำให้มีฝนตกหนักขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกบางพื้นที่ครับและแนวด้านตะวันตกของประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีและจังหวัดตากจะมีฝนหนักขึ้นวันนี้เน้นขอบพายุซึ่งเป็นพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือนะครับตั้งแต่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และแพร่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม้คืนนี้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแต่ก็ยังมีกำลังแรงอยู่อันนี้ที่ทางโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยท่านได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับคือผลกระทบที่พายุไต้ฝุ่นยางิเนี่ยที่เราจะได้รับตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงขอบเท่านั้นนี่นะคะแล้วก็มันก็มีกรมอุตุที่ประกาศเรื่องพายุยางินะคะก็เหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเมื่อสักครู่เลยว่าถ้าจะเป็นเน้นๆเนี่ยก็คงจะเป็นอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือใช่ไหมใช่ในช่วงวันที่7วันที่8กันยายนนี้นะก็ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะอย่างวันนี้ที่ตอนเที่ยงเรารายงานไปไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปครม.ชุดใหม่แล้วก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะแน่นอนว่าวาระในการประชุมครม.นัดพิเศษวันนี้ก็มีเรื่องของการแต่งตั้งนายแพทย์พรหมมินทร์ให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกต่อไปนะคะซึ่งก็มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชให้มาเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไปนี่นะคะก็ออกมาชัดเจนตามนี้ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เขามีการประชุมกันใช่ไหมคะครม.นัดพิเศษวันนี้เนี่ยนายกแพทองธารก็นั่งหัวโต๊ะแล้วก็มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นนะคะหลังจากที่มีการประชุมกันเสร็จนะคะก็ออกมาแถลงข่าวให้นักข่าวได้ทราบว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะพร้อมทำงานทันทีทำตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปแต่ทีนี้คุณผู้ชมมีช็อตหนึ่งที่เขาบอกเป็นความห่วงใยเรียกว่าช็อตประทับใจนะคะเพราะว่าช่วงที่นายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยแถลงข่าวมีอาการไอแล้วก็เสียงแหบคุณอนุทินเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่ข้างหลังก็นำยาอมมาวางให้ด้วยไปดูช็อตนี้กันเมื่อสักครู่แวบๆค่ะในประเมินผ่านเนี่ยคิดว่าเราต้องดูกันตลอดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะทำงานแข่งกับเวลาแต่ส่วนของนโยบายต่างๆหรือว่าประชาองค์การก็ต้องขึ้นอยู่ว่านโยบายพกไว้พอดีใช่นี่ถ้าเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอยู่เนี่ยจะเรียกว่าหมอหนูแต่ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็แสดงความห่วงใยนะคะแล้วก็นายอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็ด้วยความที่อาวุโสน้อยกว่าก็หันไปแล้วก็ยกมือไหว้นี่นะคะเรียกว่าช็อตประทับใจนี่นะคะทีนี้คุณผู้ชมคือหลังจากที่มีการแถลงการประชุมครม.นัดพิเศษไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะนักข่าวก็สัมภาษณ์เพิ่มเติมแหละก็มีหลายประเด็นนะคะเอาประเด็นนี้ก่อนนักข่าวถามเลยว่าเอาล่ะพอมาทำงานแล้วเนี่ยการทำงานของครม.ชุดใหม่ที่มีเวลา3ปีเนี่ยจะมีการประเมินการทำงานของตัวนายกและครม.เนี่ยโดยให้เวลาเท่าไหร่ยิงคำถามเลยนะนายกก็บอกว่าไอ้นี่นะคะการจะวัดหรือประเมินเนี่ยก็คงจะต้องบอกตลอดว่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลา
ซึ่งแต่ละส่วนนโยบายของกระทรวงต่างๆก็ต้องไปดูว่ามันมีนโยบายอะไรแต่ว่าในอุ้งอิงบอกว่าในใจเนี่ยคิดเอาไว้ว่าจะสรุปการทำงานใน3เดือนแรกให้กับประชาชนฟัง3เดือนเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงลักษณะนี้แล้วก็เห็นบอกด้วยว่าในการประชุมเนี่ยนะฮะก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าจะแยกว่าจะมีการนัดท่านรัฐมนตรีมาคุยกันทุกอาทิตย์สลับกันแต่ละกระทรวงว่าอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะคะในหัวข้อนี้แต่ว่าทีนี้คุณผู้ชมนักข่าวก็ถามต่อเนี่ยนะคะว่าเรื่องของนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยมีข้อแตกต่างอะไรกับรัฐบาลของนายเศรษฐาไหมและเนื่องจากมีการใช้นิติสงครามใช้กฎหมายในสถานการณ์การเมืองเยอะมากนายกมีทีมกฎหมายที่จะมั่นใจได้ยังไงว่าจะสู้รบแล้วก็รับมือได้ให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ครบ3ปีเอาไปฟังเพิ่มเติมค่ะท่านเนี่ยอย่างที่บอกมีความตั้งใจอยู่แล้วนะคะการเรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยเรามีทีมกฎหมายแน่นอนแต่แน่นอนค่ะว่าทั้งครม.มีทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นมีทั้งรัฐมนตรีใหม่เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปรึกษากันและกันด้วยเพราะด้วยประสบการณ์เหล่านี้บางทีมันต้องช่วยกันตีความหมายของกฎหมายในบางเรื่องด้วยนะคะบางทีบางเรื่องมันไม่ได้ตอบได้ขาวหรือดำแต่ว่าก็แน่นอนว่าก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็ดูทุกอย่างแล้วก็ปรึกษาทุกหน่วยงานให้รอบคอบรัดกุมนะคะแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือเลยว่าเราเองก็อยากทำงานให้ครบ3ปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการทำงานซึ่งอย่างตอนนี้เองที่มีการได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนะคะและครม.เนี่ยเราก็พยายามจะตอกย้ำยืนยันว่าตั้งแต่ของคุณนายกเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกจากพรรคเพื่อไทยเช่นกันเพราะฉะนั้นนโยบายที่เคยปรึกษาพรรคร่วมมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะคล้ายเดิมและนโยบายครั้งนี้นะคะเราก็ได้ปรึกษาพรรคร่วมอีกเช่นกันก็เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจากของท่านนายกเศรษฐาค่ะแล้วก็เป็นความเห็นของพรรคร่วมของคณะรัฐมนตรีทุกท่านว่ามีตรงไหนไหมที่จะปรับแก้ยังไงบ้างให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคำปรับแก้ต่างๆเนี่ยจะทำให้เราสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็นโยบายที่เรามารวบรวมในการแถลงในเล่มเนี่ยก็เป็นนโยบายที่เราใช้ตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วก็ได้ตกลงกับพรรคร่วมค่ะจนมาถึงอันเนี้ยก็แอบแง้มได้เลยว่าค่อนข้างนโยบายเหมือนเดิมมีการปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและมั่นใจว่าจะสามารถทำนโยบายได้สำเร็จค่ะสรุปสั้นๆล่ะก็สานต่อแหละแต่อาจจะมีการปรับแก้เพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าทีเนี้ยนะคะนักข่าวถามต่อเรื่องของกฐินไม่ใช่งานบุญเธอเขาถามอย่างนี้ว่าเอ๊ะมันมีคิวจองกฐินนะคะที่คนจ้องจะฟ้องร้องอีกหลายคดีคุณแพทองธารเนี่ยนะคะตอบว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะที่มันคิวกฐินเลยเหรอคะอันนี้คือคำเปรียบเทียบใช่ไหมคะคือหมายถึงมีนักร้องเตรียมที่จะร้องในหลายๆคดีตามมาตรงนี้ค่ะ แค่สื่อมวลชนถามเนี่ยก็สงสารเราแล้วเนาะ ก็ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีนะคะพอมาถึงจุดนี้มีคดีก็จะพยายามรับมือให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆไม่อยากมีคดีนะคะลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะไม่อยากมีคดีนะเพราะว่าลูกเนี่ยยังเล็กอยู่อีกสักคำถามก็แล้วกันนักข่าวก็ถามต่อเลยนะคะว่าที่เข้ามาเป็นนายกเนี่ยนะคะขึ้นมาสู่ตำแหน่งเนี่ยนามสกุลชินวัตรเนี่ยนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยในความเป็นพ่อลูกกับนายทักษิณชินวัตรเนี่ยคนก็มองว่าเนี่ยระบบทักษิณกลับมาอีกแล้วนะคะนายกก็ดูเหมือนว่าหนีไม่พ้นเงาทักษิณเนี่ยแบบนี้นะคะจะตอบว่ายังไงคะมานะคะตั้งแต่จะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องเดินไปข้างหน้านะคะวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นขอตอบแค่นี้แล้วกันค่ะบอกว่าจะไม่พูดถึงท่านทักษิณคุณพ่อแล้วบอกแบบนี้นะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ